เดี๋ยวเช้านี้เราจะไปวัดเสียงทองกันนะครับบ่ต้องบอกถึงมื้อคืนนะบอกถึงมื้อเช้าให้นะขอร้านมาอิ่มกินบ่ล่ะบ่ขอร้านเนาะมากินเนี่ยครับผมใส่บาทบ่ได้บ่เช้าบอกว่าแซ่บบ่แซ่บบ่ได้ชิมเด้อเด้อว่าสิชิมเบิ่งอีกหน่อยซื้อซื้อขอร้าน200ใส่บาทบ่เท่าก็จะมีของฝากของอะไรเยอะๆนะครับวัดเสียงทองนี่เป็นต้นแบบของวัดภูพร้าวอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเรามาดูศิลปะอันสวยงามกันนะครับโอ้สร้างพันกีบเนาะถ้าเขาเบิ่งพนีสร้างพันกีบนะครับนี่คือพื้นที่วัดเสียงทองนะครับนี่คือโตโบสถอีหลีของวัดเสียงทองก็เทื่อก่อนเนี่ยผมเคยโชว์ให้เบิ่งแล้วนะครับเดี๋ยวพาคนไปถ่ายรูปจังหน่อยวันนี้นักท่องเที่ยวมาเยอะมากนะครับมาดูศิลปะเรืองแสงต้นแบบวัดภูพร้าวนะครับไม่รู้ว่าชัดไหมนะครับเพราะว่าผมมองไม่เห็นนะตอนนี้เนื่องจากว่าแสงเยอะมากนะก็ต้องมาดูด้วยตัวเองนะครับเมื่อกี้ก็เพิ่งเข้ากิจกรรมถ่ายภาพหมู่ไปนะครับเดี๋ยวสักหน่อยก็คงมุ่งออกจากวัดสิงห์ทองแล้วนะครับท่านใดอยากมาเที่ยวมาชมก็แวะมานะครับไม่ได้มีโอกาสมาบ่อยนะครับมีบุญมีวาสนาถึงได้เข้ามานะครับเป็นอย่างน้อยสองมึงพระอย่างนั้นนะก็คลิปนี้คงพอแค่นี้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะพาพี่น้องไปเที่ยวในจุดที่น่าสนใจอีกบ๊ายบายสวัสดีครับวัดเสียงทองครับมีความสุขท่านนะครับสวัสดีครับไปออกทางนี้